ตรวจเอง49คดีเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันคุณผู้ชมว่า49คดีที่เกิดขึ้นแบ่งเป็นคดีอะไรบ้างส่วนใหญ่บอกก่อนเป็นคดีเกี่ยวกับการนี่ฮะฉีกบัตรฉีกบัตรเลือกตั้งฉีกบัตรก็ต้องแยกกันบางคนเข้าใจผิด บางคนอารมณ์เสียบางคนเมาบางคนสติไม่ดีบางคนกาผิดฉีกเลยแบบเหมือนอารมณ์แบบเวลาดิฉันเป็นนะคะเวลาดิฉันโน้ตอะไรมากๆแล้วเขียนผิดมากๆแล้วขีดทิ้งมากๆพอมันอ่านไม่รู้เรื่องรู้สึกว่าขยำทิ้งเขียนใหม่แล้วกันเผลอไงแต่นี่บัตรเลือกตั้งไงทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมครับล่าสุดทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านศิวราเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไปเจอว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในส่วนที่ตำรวจเป็นคนรับเป็นคดีมาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกคูหาเลือกตั้ง49คดีครับ49คดีใน7ความผิดนะฮะก็มีนะฉีกบัตรเลือกตั้งเนี่ยซะ27คดีแล้วครับค่ะผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุก่อเหตุเนี่ยอ่ะคุณพลอยเมื่อสักครู่นี้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วเมาสุราวิกลจริตก็มีหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนอกจากนี้ครับมีคดีซื้อเสียงเนี่ยอีก4คดีด้วยกันขายเสียงใส่ความอย่างละ1คดีจำหน่ายสุรา6คดีคือช่วงวันเลือกตั้งเนี่ยเขาห้ามจำหน่ายแล้วก็ห้ามดื่มสุราตั้งแต่18นาฬิกาของคืนก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นการจำหน่ายสุราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดนะฮะ6คดีด้วยกันเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งเนี่ย3คดีครับแล้วก็ก่อกวนอีก7คดีด้วยกันในจำนวนนี้ครับมีนายพฤชชิวารักษ์หรือว่าเพนกวินกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ก็จะเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของเพนกวินนี่แหละแต่ว่าในส่วนของคดีซื้อเสียงเป็นคดีจับกลุ่มระหว่างกกต.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ทหารนะครับซึ่งหากกกต.ไม่รับสำนวนไปดำเนินการตำรวจเนี่ยก็จะมีการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนแทนด้วยนะครับและในส่วนของภาพรวมของการเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมท่านรองศิวราเนี่ยบอกว่าพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้งครั้งนี้ย้ำว่าตำรวจเนี่ยยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะหลังการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปในทิศทางใดหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมส่วนการตรวจจับการพนันทายผลเลือกตั้งทางโซเชียลมีเดียพบว่าก่อนเปิดหีบลงคะแนนปรากฏหน้าเว็บพนัน1เว็บแต่ตลอดทั้งวันก็ไม่พบการรับการพนันเกิดขึ้นใช่ค่ะคือเจอจริงๆว่ามีเจ้าที่เขารับแทงแต่ก็ไม่ได้ไปตรวจสอบเจอนะฮะว่ามีคนเนี่ยไปแทงพนันจริงๆค่ะนะฮะบ้านเราทำไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเป็นอังกฤษเนี่ยก็คงจะไม่ได้แปลกอะไรค่ะนะฮะแต่นี่คือประเทศไทยนะครับการพนันยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ครับเมื่อวานคนก็จับจ้องไปที่ลูกสาวพลตำรวจเอกศิวราที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะคะ